พากันฟังเทศต่อไปวันนี้จะเทศถึงเรื่องอายตนะ6อายตนะ6เป็นเครื่องสืบต่ออายตนะภายนอกเช่นตามันก็สืบต่อกับรูป หูก็สืบต่อกับเสียงจมูกถูกสืบต่อกับกลิ่นลิ้นถูกต่อสืบต่อกับรสกายถูกสืบต่อกับสัมผัสใจสืบต่อกับอารมณ์ธรรม อายตนะแปลว่าสืบต่อนั่นอย่างหนึ่งอายตนะแปลว่าเป็นใหญ่ท่านเปลี่ยนเรียกว่าอินทรีย์จะขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ในทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าอินทรีย์คือเป็นใหญ่ตาในเป็นใหญ่ในการเห็นรูปจะเอาตาไปฟังเสียงก็ไม่ได้ต้องเห็นแต่เฉพาะรูปอย่างเดียวเป็นใหญ่ในการที่จะเห็นรูปหูถ้าเราฟังเสียงจะมาดูรูปก็ไม่ได้จมูกสำหรับเป็นใหญ่ในการที่จะสูดกลิ่นถ้าฟังเสียงได้จะมาอะไรก็ไม่ได้ลิ้นสนัดเป็นใหญ่ในการที่จะสัมผัสรสชาติ กายเป็นใหญ่ในการที่จะสัมผัสถ้าเมื่อกายสัมผัสมาไปอย่างอื่นก็ไม่ได้กายนี่มันลิ้นมันสำหรับเรื่องเรื่องกายมันสัมผัสมันก็เรียกว่ากายสัมผัสนั่นเองลิ้นสัมผัสรสชาติอะไรต่างๆ ใจสำหรับนึกคิดอารมณ์ต่างๆนั่นเป็นใหญ่ในหน้าที่ของใครของมัน ทั้งสองอย่างนี้แหละอาจจะหน้าแปลว่าสืบต่อแปลว่าเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของภายนอกอย่างที่อธิบายมาแล้ว อาจจะเรียกว่าอินทรีย์อาจจะหน้าเปลี่ยนเรียกว่าอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการที่จะทำหน้าที่นั้นนั้นถ้าจะสักเปลี่ยนยังก็ไม่ได้มัดทางตัวของเราก็มีเท่านี้ที่จะดีก็มีเท่านี้ที่จะชั่วก็มีเท่านี้ตาเห็นรูปถ้าหากว่าดูดีก็เป็นสิริแก่ตนถ้าดูไม่ดีก็เป็นอัปปรีแก่ตน รูปเป็นสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้เกิดกิเลสต่างๆเมื่อรูปอะไรทั้งหมดอันถ้าสวยก็ชอบรักอันถ้าไม่สวยก็เกลียดโกรธอันนั้นเป็นโทษทั้งสองอย่างท่า นดูไม่ดีท่านดูดีแล้ว
ลูกก็สักแต่ว่าลูกไม่เป็นเหตุยั่วยวนชวนให้ใจกำเริบก็อยู่คงที่ลูกก็อยู่คงที่ยางลูกต้นไม้ภูเขาลูกดินเป็นอิฐเป็นเหินเป็นดินอะไรต่างๆของไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณก็เหมือนกับลูกที่มีวิญญาณเหมือนกันนี่แปลกแต่ว่าเอาวิญญาณไปสวมเขาแล้วมันก็ตีตัวได้นั่นลูกมันนั่งกับอันเดียวกันนี่แหละนั่นคิดแปลกอะไรกันหรอก ถ้าดูดีมันยังเป็นสิริแก่ตนยิ่งกว่าไปกว่านั้นอีกดูให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดูให้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลูกเลยกลายเป็นธรรมะไปทั้งหมดท่านจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะรูปอันนี้เพราะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้เพราะธรรมารมณ์อันนี้ถ้าดูไม่เป็นตกนรกเวจีก็เพราะรูปอันนี้ คนจะทำชั่วทำผิดทุจริตต่างๆก็เพราะรูปอันนี้ดูรูปไม่เป็นเห็นรูปผู้รูปคนไม่เห็นเป็นสภาพของรูปเห็นรูปนั้นเลยกลายเป็นของน่ารักน่าชอบน่าผูกพันคนทำชั่วทุจริตทุกข์ผิดต่างๆเพราะเห็นรูปพอติดลูก คนฆ่าฟันกันคดีวิชาวิทยาทั้งคดีทำร้ายร่างกายซึ่งกันคดีก็เพราะรูปอันนี้เห็นรูปอันนี้มันเป็นของงามของสวยสดงดงามเป็นของน่าสุขใจพอใจเลยเอาใจแล้วไปติดไว้กับลูกพัวพันอยู่กับลูกถ้าหากจะทำดีเลยลูกเห็นลูกก็จะเพลินสนุกเพราะเห็นเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าก็เกิดมาในรูปกายอันนี้สาวกทั้งหลายก็เกิดมาในรูปกายอันนี้ท่านก็ยังทำดีได้ท่านทำดีได้เพราะพิจารณาเห็นเป็นธรรมะท่านจึงมาสอนพวกเราให้เห็นเป็นธรรมะอายตนะทั้งหกล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นท่านสอนให้พวกเราเดินตามทั้งรอยพระองค์ไม่ให้สอนทางหลงทางเมาประมาท เพราะเหตุที่เหมือนกันกับพระองค์หูเราก็เหมือนกันกับพระองค์ตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันโลกอันนี้หากเป็นอยู่อย่างนั้นจึงสอนให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นทางอันนี้เป็นทางคนทุกข์เห็นสภาพตามเป็นจริงนะ
มันอยู่ตามเรื่องของมันก็เป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่เกี่ยวข้องผัวพันอะไรท่านเทศนาในชาดกมีใหญ่พระราชโอรสองค์หนึ่งทรงบอกให้ไปสร้างบ้านสร้างเรือนใหญ่ใหม่เสียยังไม่อยู่ในบ้านในเมืองเลยก็เลยพาพวกคนนี้กายออกจากเมืองไปไปพากันดงกันดานมีพวกยักษ์โคโมลายต่างๆในแถวนั้นยักษ์คินีต่างๆมีอยู่ในที่กันดานบนทางที่ผ่านไปสำแดงเพศเป็นผู้หญิงรูปสดสวยงดงามต่างๆมายั่วยวนชวนให้ไปรับไปนอนชวนให้ไปอยู่ที่ด้วยเลยมัวเมาร่วมหลงพวกมีกายทั้งหลายอันนั้นพวกคนอเนกกายทั้งหลายอันนั้นไปติดกับรูปพอไปอยู่นอนหลับสนิทมันก็เอาไปกินเสียทั้งหมดหมดตั้งเป็นร้อยคนหมดแต่พวกพระราชโอรสนั้นสั่งกำชับนักหนาอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงกับลูกของสัตว์ของผู้หญิงอันนั้นนะไม่ฟังไม่อยู่ในโอวาทของท่านไปต่อไปอีกแนะนำตักเตือนอย่าไปหลงนะ อย่าไปหลงกับเสียงพวกยักษินีต่างก็ฟ้อนรำทำเพลงประคมดนตรีต่างๆเพลิดเพลินสนุกนี่ฮะพวกนั้นสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันชวนไปเล่นไปสนุกเฮฮาในผลที่สุด เพลิดเพลินนุ่มหลงไปก็เลยโมเมาเข้ามาไปถูกยักษ์ที่นี้หมดแล้วไปเขียนมดอีกไม่เชื่อคำพระองค์พระราชโอรส ยักษ์ที่นี้อีกพวกหนึ่งอีกแต่งดอกไม้ประดับประดาทำสวนดอกไม้ปลูกดอกไม้สดสวยงดงามพากันชื่นบานด้วยกลิ่นดอกไม้ในตอนท้าย พวกคนนั้นในกายทั้งหลายเหล่านั้นได้เพลิดเพลินกับกลิ่นอันนั้นลุ่มหลงมัวเมากับกลิ่นอันนั้นตกเป็นทาสของกลิ่นในผลที่สุดนางยักษิณีไปกินถึงหมดเธอพระโสรสสอนนักสอนหนาแล้วยังอีกขั้วนึงอีกทำบ้านลำเรือนทำร้านเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสดสวยงดงามเครื่องสะอาดสะอาดสะอาดที่อยู่ที่นอนหาช่างใหม่ๆเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านประดับเรือนสดสวยงดงามพระเพลินนี่แหละพวกมันนี้ไป หลงมัวเมาตามไป
ในผลที่สุดก็เลยไปติดเป็นทาสของที่อยู่ที่นอนมัวเมากับที่อยู่ที่นอนนักเรียนทั้งหลายเอาไปกินหมดยังเหลือแต่คนยังเหลือแต่พระราชโอรสนักเรียนตัวใหญ่คนหนึ่งมาพูดทำไมท่านจึงรอดพ้นมาได้ท่านบอกว่าเราไม่หลงไหลกับพ้นมาได้เสียที่เข้ามาใกล้ๆมาพูดเกลี้ยกล่อมพระเล่าพระโลมบอกพระราชาโอรสอย่ามาใกล้นะมาใกล้ตายนะในคนที่เกิดก็ทำอะไรก็พระราชโอรสไม่ได้ท่านก็มาเปรียบเทียบคือว่าลูกหลงกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโผฏฐัพพะเหล่านี้แหละชิบหายตายหมดทุกคนไม่มีใครเหลือหรอส่วนพระพระสารถนั้นไม่หลงมัวเมาแล้วก็ยังสอนคนอื่นก็ไม่เชื่อเสียด้วย นี่ถ้าได้ชิบหายหมดนี่แหละเรื่องควบชั่วมันอยู่ที่ตาหูจมูกกายใจมันเนี่ยมันมีที่อื่นถ้าดีมันก็ดีจากนี้ถ้าชั่วมันก็ชั่วจากนี้ไม่มีที่อื่นโบราณนั้นยังว่าสวรรค์ที่อกนรกที่ใจมันอยู่ที่หัวใจของเราใจของเราเป็นคนหลงคนเดียวเท่านั้นแหละยักษินีที่ไหนมีท่านพระมาเปรียบมันกับยักษินีผู้หญิงก็เปรียบมันกับนักยักษินีผู้ชายก็ยักษ์โคโนนั่นเองผู้ชายกับผู้หญิงก็หลงกับยักษ์โคโนนั่นผู้หญิงผู้ชายผู้หลงกับยักษินีนั่นเป็นปรปักษ์ของกันและกันเท่ากันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายหลงกับตาหูจมูกลิ้นกายเท่ากันถ้าผู้ชายหลงเรียกว่ายักษินีนะถ้าผู้หญิงหลงเรียกว่ายักษ์โคโนซะมันกันเดียวกันนั่นถ้าไม่หลงมันก็พ้นจากยักษ์ไปได้ไม่เป็น อาหารของยักษ์ไม่เป็นเหยื่อของยักษ์อยู่ที่ใจของเดียวคนเดียวใจแล้วหลงแล้วหลงหมดถ้าใจแล้วไม่หลงแล้วไม่หลงทั้งนั้น ท่านเทศเปรียบเทียบไว้ในตัวของเราทั้งหมดในนอกจากตัวของเราทั้งนั้นหลงก็หลงที่ตัวของเราแล้วจะเข้าไปหลงคนอื่นเห็นจริงเห็นชอบเห็นที่ตัวของเราเลยก็ไปเห็นจริงอื่นเป็นจริงในชอบมดเห็นเป็นของดีของชอบมดถ้าเห็นที่ตัวของเราเป็นธรรมแล้วคนอื่นก็เป็นธรรมหมดจะไปหาที่ไหนอีกธรรมะไม่มีที่อื่นหรอกไปหาไหนก็ไปหาเถอะไปหาในป่าในดงไปหาในถ้ำในเหว
ไปหาในบ้านในช่องไปหาเถอะไม่มีธรรมะถ้าหากไม่เห็นตรงนี้แล้วมืดบอดมด จึงให้ควรที่จะให้พิจารณาที่กายของเราพิจารณาลงในที่นี้แล้วไปอื่นมันก็ลงอันเดียวกันหมดเป็นธรรมะที่ไม่เห็นเป็นธรรมเพราะใจในลงมันสงบไม่ได้มันไม่สงบมันก็เป็นโลกถ้าสงบได้มันก็เป็นธรรมพอสงบแล้วพิจารณาอะไรก็เป็นธรรมหมดถ้าไม่สงบพิจารณาอะไรก็เป็นโลกทั้งหมดอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นให้กลางกลางปล่อยใจให้สบายให้สบายเสียงมันก็ทึกอยู่นั่นแหละอย่าไปกังวลกับมันอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันกับมันมันอยู่อย่างนั้นแหละใจเราวางเราเป็นกลางแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นดีก็ไม่ว่าชั่วก็ไม่ว่าหยาบละเอียดก็ไม่ว่าปล่อยเราเป็นกลางเฉยนี่ก็ตั้งใจสมมติเอาคุณนั่นนึกพุทโธก็ได้อานาปานสติก็ได้ให้มันอยู่กับนั้นถ้าว่าไม่มีเครื่องอยู่มันอยู่ก็ไม่รู้มันหนีก็ไม่รู้ท่านเอาพุทโธเป็นเครื่องอยู่ปล่อยใจเป็นกลางแล้วเอาพุทเอากลางกลางเอาใจกลางๆนะเพื่อไว้เขาพุทโธนี่ว่าอรหังนะนี่จะอนาปานสติก็ให้อยู่กับนั้นเป็นเครื่องวัดในตัว เมื่อจิตรวมเมื่อจิตอยู่แล้วนั้นมันจะวางเองหรอกปล่อยทิ้งหมดเลย ยังเหลือแต่จิตยังเหลือแต่ใจอันเดียวคือผู้กลางของเขาพิจารณาตั้งสติกำหนดจิตทีแรกมันออกไปจากผู้กลางอันนั้นแต่กำหนดจิตพอจิตมันอยู่แล้วมันจะเข้ามาเองเข้ามาของกลางเป็นของเขาลงของเก่าอ่ะของกลางๆนะมันออกก็ออกไปจากนั่นน่ะมันไปคิดไปนึกเรียกว่าจิตพิจารณานั่นอีกเมื่อพิจารณาจิตกําหนดจิตอันนั้นคําว่าพิจารณาในที่นี้นั้นหมายความว่าคิดนิดๆหน่อยๆมันอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในที่นั้นมันไม่อยู่เป็นหรอกจิตมันไม่อยู่ถ้าคิดอยู่ในนั้นคิดแต่ไปกว้างขวางเอาไปภายนอกก็ไปถ้าหางก็ไม่ไปมันก็อยู่คิดไม่เกิดเพราะของมันนั่นแหละอะไรนี่หน่อยวับแวบออกขึ้นมานิดหน่อยวับแวบขึ้นมาอยู่นั่นจึงพิจารณาคิดตรงนั้นแหละเมื่อตั้งสติกำหนดแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจของเขามันเป็นใจมากกว่าเป็นจิตนั่นแหละมันชำนาญอย่างนั้นแล้วจะได้ความรู้ความฉลาดเกิดจากนั้นนะมันจะเกิดความรู้ฉลาดก็เกิดจากนั้นนะอย่าให้มันเป็นจิตมากถ้าเป็นจิตมากก็เลี้ยวไหลเลอะเทอะไม่ได้ความรู้ไม่เกิดความสุขนี่นั่นเองว่าหัดสมาธิคือหัดจิตนี่นะให้รวมมากกว่าเราจะสังเกตได้ว่าจิตเราดีขึ้นมากน้อยเท่าไหร่อยู่ที่จิตไอ้ตัวที่หัดจิตเข้าเป็นถึงใจได้ถึงความสงบได้นี่แหละมาก
ันก็ดีขึ้นมากถ้ามันได้น้อยก็ดีน้อยก็จะถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่หนีจากจิตพิจารณาจิตนี่เท่านั้นสติกำหนดพิจารณาจิตนี่เท่านั้นที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือตั้งมั่นลงที่ไอ้ที่กายเวทนาจิตธรรมอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ท่านว่าไว้สี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมเมื่อหัดสติรักษาจิตได้แล้วจะทำการทำงานอยู่กับช่างมีพละธุระอยู่กับตามมันไม่ลืมนี่ตั้งมั่นอย่างนั้นสบายอยู่อย่างนั้นทำได้รักษาสติจะทำอะไรไม่ได้มันยิ่งทำดีสิทำอะไรไม่รู้สึกรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทำไม่พลาดพลาดเลยเป็นคุณานิสงส์อย่างยิ่งสติปัฏฐานท่านยังเรียกว่าเป็นธรรมเป็นประธานของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายออกจากสติปัฏฐานนี้ทั้งหมดนึกสติท่านสอนให้ระลึกถึงพุทธาสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าธัมมานุสติก็ระลึกถึงคุณพระธรรมสังฆาสติก็ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ทีราสติจาคาสติเทวตาสติเหมือนกันเราจะไประลึกแต่เพียงถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นระลึกถึงคุณเพื่อทำคือเหมือนกันไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวได้หรอกพระธรรมของที่เป็นนามมันสิงในตัวของเรานี่ระลึกว่านามธรรมที่มีในตัวของเราความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลความคิดที่เป็นอุบายในแง่ภายนั้นที่เป็นเหตุให้จิตมันรวมนั่นแหละเป็นคุณธรรมดีพระสงฆ์ก็เหมือนกันบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นพระสงฆ์แท้พระสงฆ์ที่แท้จริงคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติอันนั้นถูกต้องจึงเรียกว่าพระสงฆ์ อนุสติท่านพูดถึงเรื่องอนุสติมี10อย่างกูปายสำหรับภาวนาไม่ใช่แต่10อย่างเท่านั้นยังมากกว่านั้นอีกอสุภะ10อนุสติ10อสุภะ10 อาหารปฏิกูล4พรหมวิหาร4กสิณ10ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายให้จิตรวมทั้งนั้นขันหากว่าเราทำจิตอันแน่วแน่อันเดียวลงไปอันเดียวแล้วเป็นอนุสติได้เหมือนกันอย่าไปว่าแต่4จิตเลยที่ท่านพรรณนาไว้40อย่างนั้นเพียงย่นย่อหรอกของในโลกนี้ทั้งนั้นถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมเนี่ยเป็นอนุสติได้ทั้งนั้นอย่าไปพูดว่ากรรมฐานทำยังไงมันจะได้สำเร็จทำอะไรจึงได้มรรคผลนิพพานทำอะไรจึงให้รู้ล่วงได้กรรมฐานอะไรจึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคผลนิพพานในคนมาถามอย่างนี้โอ้โหมันยังไกลนักไกลหนา พิจารณารอบครอบรอบด้านล้วนแต่กรรมฐานทั้งนั้นแต่พิจารณาให้มันถูก
มันถูกคือว่ามันแน่วแน่ลงไปเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วไอ้ที่ออกสมถะนี่ก็นั้นถ้าไม่แน่วแน่ยังไม่เป็นกรรมฐานก่อนคิดส่งสายไปภายนอกในตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็เป็นได้ทั้งหมดนั่นเองตั้งใจกำหนดพิจารณา